โดนดิวเด็ดวันเลขเบิ้ลเข้าไปเอฟกาแฟมาเต็มบ้านเลยกินไม่ทันทำยังไงให้เก็บไว้กินได้นานๆและยังสดใหม่อร่อยอยู่ดูคลิปนี้จบรับรองแก้ปัญหาได้ค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยมีคลิปที่พูดถึงเรื่องการถือเม็ดกาแฟขึ้นเครื่องบินยังไงไม่ให้สูญเสียรสชาติไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลเก็บกาแฟไว้กินนานๆที่บ้านกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเรื่องของภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เนี่ยมันก็มีผลกับการเก็บรักษาค่ะถ้าเอาแบบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือเราก็เก็บไว้ในถุงกาแฟที่เราซื้อมานั่นแหละค่ะอันนั้นก็จะถูกแล้วก็ง่ายที่สุดเลยถุงพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการเคลือบมาหลายชั้นสามารถเก็บรักษากาแฟได้อยู่แล้วค่ะถ้าเราคิดว่าเราสามารถกินกาแฟถุงนี้เนี่ยหมดภายในเวลา 2-4 สัปดาห์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่ถ้าว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่เปิดถุงเลยหลังจากวันคั่วอย่างน้อย 7-10 วันแล้วเราก็มีการปิดวาล์วไว้แล้วก็ไม่มีการรั่วซึมด้วยเนี่ยก็อาจจะเก็บได้นานถึง2 เดือนเลยนะคะแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปค่ะแล้วก็พอเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรีบกินให้หมดนะคะเพราะว่ากลิ่นและรสเนี่ยก็จะหายไปเร็วกว่าปกติแนะนำว่าให้กินให้หมดภายใน7วันนะคะแต่ถ้าซื้อกาแฟมาใหม่ๆแต่กินช้าหรือว่าเป็นประเภทเดียวกับเราก็คือซื้อมาเยอะๆบางทีเนี่ยก็เปิดพร้อมกัน 2-3 ถุงสลับกันกินการถ่ายใส่โหลเก็บกาแฟหรือว่าแคนิสเตอร์เนี่ยก็จะสามารถยืดอายุรักษาความสดใหม่ได้นานขึ้นค่ะแคนิสเตอร์ในท้องตลาดจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะแบบแรกก็คือ airtight canister ค่ะก็จะเป็นลักษณะกระบอกปิดสนิทไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่าที่เรามีนะคะตัวแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Lbean ค่ะแต่ว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขามีหลายยี่ห้อเลยนะคะเยอะมากตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีวาล์วดีแก๊สมาด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับแบบ airtight นี่นะคะเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อของไต้หวันนะคะชื่อว่ายี่ห้อไทแว็กค่ะวิธีใช้ก็คือจะกดตรงนี้ขึ้นแล้วก็เวลาปิดก็กดลงไปค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้หลักการไล่อากาศบางส่วนออกนะคะทำให้แรงดันภายนอกเนี่ยมันกดฝาเอาไว้จนแน่นได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไล่อากาศออกไปจนหมดนะคะเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยเราก็สามารถเทเม็ดเนี่ยใส่ลงไปในนี้ได้เลยหรือว่าจะเอาใส่ลงไปทั้งถุงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีที่ในกระป๋องเหลือเนี่ยเพราะว่ากระป๋องมันใหญ่เนี่ยเราปิดถุงให้สนิทแล้วเราก็ใส่รวมกันหลายๆถุงก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่อยากจะซื้อพวกนี้นะคะก็ใช้พวกกล่องล็อกแอนด์ล็อกที่เราใช้เก็บถนอมอาหารก็ได้ค่ะมันเป็นหลักการเดียวกันส่วนแบบที่2เนี่ยนะคะจะเป็น air displacement canister ค่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยเราไม่มีค่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นฝาที่เราจะต้องกดมันลงไปจนติดกับตัวเม็ดกาแฟค่ะเพื่อที่จะไล่อากาศออกยี่ห้อดังๆก็จะมียี่ห้อ Airscape แล้วก็เมียค่ะและแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ vacuum canister ค่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาจะมีระบบที่ดูดอากาศข้างในเนี่ยออกมาให้หมดจนเป็นสูญญากาศค่ะเรามีทั้งหมด2ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นยี่ห้อ Time Zero ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่นะคะก็จะต้องชาร์จไฟค่ะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็น fellowatmos นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่เราจะต้องใช้มือหมุนค่ะหมุนอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องหมุนกลับไปกลับมาค่ะจนมันกลายเป็นสูญญากาศโดยเราจะดูได้จากตรงปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวค่ะสำหรับตัวรุ่นที่เป็น airtight canister นะคะอากาศข้างนอกมันไม่เข้าก็จริงค่ะแต่อากาศข้างในยังอยู่นะคะฉะนั้นกาแฟของเราเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับอากาศไปเรื่อยๆและแก๊สที่มีผลกับคุณภาพของกาแฟเนี่ยมันก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศค่ะส่วนตัว air displacement canister นะคะก็จะเป็นการที่เรากดฝาลงไปเพื่อไล่อากาศออกใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะกดลงไปไม่สุดมันก็จะทำให้มีช่องว่างระหว่างเมล็ดกาแฟกับฝาอยู่นะคะก็จะมีอากาศหลงเหลืออยู่ค่ะหรือว่าถ้ากดสุดแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะยังมีอากาศที่เหลืออยู่บ้างแต่ก็น้อยกว่าแบบแรกมากค่ะหรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะกดจนแน่นเกินไปนะคะก็จะทำให้เม็ดกาแฟเนี่ยถูกบีบแตกเสียหายได้ค่ะสำหรับตัว vacuum canister เนี่ยนะคะก็จะดูดอากาศออกทั้งหมดดังนั้นเนี่ยก็จะเก็บรักษากาแฟได้ดีกว่าอีก2ประเภทค่ะแต่ก็มีคนบอกนะคะว่ามันดูดอากาศออกไปหมดเนี่ยมันก็ดูดเอาอารมาของกาแฟออกไปด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยเราว่ามันไม่ค่อยจะน่าเกี่ยวโดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าเราเปิดถุงกาแฟเมื่อไหร่เนี่ยอากาศภายนอกมันก็เข้ามาในถุงอยู่ดีนะคะถึงเราจะปิดสนิทแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอากาศคงค้างอยู่ในถุงค่ะ อากาศมันก็จะทำปฏิกิริยาไปเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้กาแฟเสื่อมลงไปนะคะแต่ตัวแวคคัมคานิสเตอร์เนี่ยเขาจะดูดอากาศออกหมดเลยทีเดียวซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะซึ่งในกระป๋องเนี่ยมันก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสามารถเก็บกาแฟไว้ได้ดีกว่าค่ะแคนิสเตอร์แต่ละแบบเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะคะทั้งในเรื่องของราคาการใช้งานรูปร่างเราก็ต้องพิจารณาให้เหมาะกับเราค่ะนอกจากจะใส่กาแฟได้แล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็สามารถใส่ของแห้งอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องล้างดีๆไม่ให้มีกลิ่นติดค่ะปกติเนี่ยเราจะใช้2ตัวก็คือใช้ Airtight แล้วก็ตัว Vacuum เป็นหลักนะคะโดยตัว Airtight เนี่ยเราจะใช้ที่ร้านค่ะเพราะว่ามันราคาถูกก็เอาไว้เก็บเม็ดที่ขายไม่หมดในวันนั้นๆวันต่อไปก็แกะถุงใหม่แล้วก็จะไม่ได้กังวลเรื่องว่าจะต้องเอาอากาศออกค่ะส่วนตัว Vacuum Canister เนี่ยเราก็จะใช้สำหรับการเก็บเม็ดที่ต้องการเก็บรักษาให้ได้นานๆค่ะตัวแวคคัมเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อควรระวังอยู่ค่ะที่เราพบนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว Time Zero นะคะตัวนี้มันจะเป็นไฟฟ้าวิธีใช้งานก็คือเราจะต้องกดปุ่มค่ะอันนี้เปิดนะคะแล้วเวลาจะปิดก็ต้องกดปุ่มเหมือนกันค่ะมันจะเป็นเสียงที่มันดูดอากาศออกนะคะตอนนี้มันเป็นกระบอกเปล่ามันก็เลยจะมีเสียงดูดอากาศออกเนี่ยที่ค่อนข้างนานค่ะเพราะว่าอากาศมันเยอะพอเก็บไปแบบนี้นะคะแล้วพอเม็ดกาแฟเนี่ยมันคายก๊าซออกมาเนี่ยก็จะเกิดความดันภายในที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะทำการดูดออกให้เองออโต้ค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงอืดๆที่เครื่องมันทำงานดูดแก๊สระหว่างวันค่ะบางทีเนี่ยเราก็จะหลอนๆนิดนึงว่าเสียงอะไรอะและอย่างนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันต้องชาร์จค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็แบตหมดเราก็ต้องหาที่ชาร์จค่ะแล้วก็ใช้ไปนานๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแบตมันใกล้หมดหรือยังหรือว่าแบตมันเริ่มเสื่อมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังปิดสนิทดีอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราสังเกตเลยอะค่ะพอปิดไปสักพักหน้าจอมันก็จะดับแบบนี้ค่ะเราเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าถึงเราจะดูดปิดสนิทแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะในตอนแรกแต่ว่าเราวางทิ้งไว้หลายวันประมาณ 5-7 วันไม่ได้ไปดูมันความดันภายในเนี่ยมันก็จะค่อยๆดันฝาให้คลายออกโดยที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะมันด้วยหรือเปล่ามันเป็นไฟฟ้าเนาะบางทีมาดูอีกทีก็กลายเป็นอ้าวทำไมฝามันเปิดได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับตัว Atmos ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เราหมุนเองใช่ไหมคะวิธีเปิดนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสูญญากาศอยู่แล้วก็ดูปุ่มตรงนี้มันเป็นสีเขียวๆใช่ไหมคะเวลาจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องกดตรงกลางค่ะไล่อากาศออกแล้วเราก็จะเปิดได้นะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันดูดอีกแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยอ่ะกลับมาที่ตัว Atmos นะคะเราก็เวลาเราปิดลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมุนใช่ไหมคะหมุนจนกว่าที่มันจะเป็นสีเขียวว่ามันก็จะเป็นสูญญากาศแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันค่ะพอเม็ดกาแฟเนี่ยมันคายก๊าซออกมาเยอะๆมันก็จะค่อยๆดันแล้วก็คายฝาออกมาเองมันก็จะไม่เป็นสูญญากาศแล้วอันนี้เนี่ยเรายิ่งจะต้องมาคอยดูไอ้ตรงปุ่มสีเขียวเนี่ยค่ะที่เป็นตัวชี้วัดของมันถ้ามันเริ่มกลายเป็นสีเทาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าฝามันเปิดออกมาแล้วอะค่ะเราก็ต้องคอยมาปิดกลับใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะแต่จริงๆเนี่ยทาง Fellow เนี่ยเขาก็แนะนำวิธีการใช้งานนะคะว่าประมาณ 4-5 วันเนี่ยเราก็จะต้องมาบิดฝาเพิ่มหรือว่าคอยสังเกตที่ปุ่มนี้แต่ก็นั่นแหละค่ะบางทีเราก็ลืมการเก็บกาแฟแบบนี้เนี่ยบางคนก็มีคำถามอีกนะคะว่าก็เปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆอากาศมันก็เข้าอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งที่มีคนทำนะคะก็คือลักษณะการแบ่งเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเลยค่ะแบบ1กระปุกก็คือ1เสิร์ฟค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใส่หลอดพลาสติกหรือพวกหลอดแก้วนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ไม่ให้โดนแสงอยู่ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะเปิดมาเมื่อไหร่ก็สดใหม่สบายใจค่ะแต่ถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ค่ะโดยการที่สามารถดูดอากาศได้นะคะโดยซื้อซองดูดออกซิเจนหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งตัวดูดออกซิเจนนี่นะคะก็สามารถซื้อในออนไลน์พวก Shopee Lazada ได้เลยค่ะแต่ก็ดูดีๆนะคะซื้อดูดออกซิเจนนะคะไม่ใช่ดูดความชื้นค่ะหรือว่าจริงๆเนี่ยเราจะเอาไอ้ตัวดูดออกซิเจนเนี่ยใส่ลงไปในพวกแคนิสเตอร์แบบต่างๆก็ได้นะคะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยที่แบ่งเป็นกระปุกเล็กๆเนี่ยเราก็เคยทำค่ะแต่ว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะเพราะว่ามันต้องมีกระปุกเล็กๆหลายอันค่ะ แล้วมันก็จะเสียเวลาด้วยเพราะว่าเราอะชอบเปลี่ยนเรโชไปมาบางทีเราก็ชงไซฟอนชงดิบร้อนชงดิบเย็นก็คือแต่ละกระปุกเราเนี่ยเม็ดจะไม่เท่ากันค่ะเราก็เลยจะต้องเสียเวลาจะใช้เนี่ยจะต้องมาหารวมถึงบางครั้งเนี่ยมีเม็ดมากกว่า1เม็ดด้วยค่ะเราก็จะต้องมาคอยหาว่ากระปุกไหนคือเมล็ดอะไรวิธีต่างๆที่เราแนะนำในคลิปนี้เนี่ยนะคะสามารถยืดอายุกาแฟให้คงรสชาติและความสดใหม่เอาไว้ได้นานขึ้นหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนะคะไม่ว่าเราจะเก็บในภาชนะที่เรามั่นใจแค่ไหนเนี่ยยังไงเราก็ยังจะต้องหลีกเลี่ยงศัตรูหลักๆที่ทำให้กาแฟเสื่อมคุณภาพนะคะนั่นก็คือออกซิเจนแสงอาทิตย์แล้วก็ความร้อนค่ะใครใช้ภาชนะแบบไหนในการเก็บกาแฟเอาไว้กินนานๆบ้างคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย